รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันหยุดพิเศษแบบนี้นะครับกลับมาพบกับพวกเรา2คนในรายการแซนไกด์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเพลินใจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางครับผมเรียกว่าสนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเรา2คนพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่อำเภอสัตหีบนั่นเองค่ะโอ้โหที่นี่ลมเย็นสบายมากๆเลยนะคะที่เที่ยวที่แรกนะครับที่เราจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้นะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยครับซึ่งก่อสร้างขึ้นโดยกองทัพเรือนะครับเป็นที่จัดแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านธรณีวิทยาพันธุ์พืชแล้วก็สัตว์ทะเลแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะคุณเอ๋หัวยอดเยี่ยมเลยล่ะค่ะและที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนั่นเองค่ะอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะต้องบอกว่าสวยงามมากๆเพราะว่าตั้งอยู่บนเนินเขาด้านบนนะคะมี5อาคารด้วยกันค่ะถ้าเกิดว่ามองลงมานะคะก็จะเห็นวิวนะคะของเกาะแสมสารแล้วก็เกาะขามนะคะรวมถึงเห็นทะเลเนี่ยโอ้โหสีฟ้าคล้ำๆสวยมากๆเลยล่ะค่ะและเดี๋ยวเราจะไปอาคารแรกกันโอ้เดินขึ้นมาแป๊บเดียวครับคุณเอ๋พามาถึงอาคารที่1ของพิพิธภัณฑ์แล้วครับมีอะไรบ้างว่าไปเลยครับแหมก็ต้องเหนื่อยนิดนึงเพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนเนินเขานั่นเองค่ะและโซนแรกแห่งนี้นะคะก็คืออาคารเทิดพระเกียรติมหาราชค่ะซึ่งเป็นโซนที่มีวัตถุประสงค์ความเป็นมานะคะในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะที่ทรงสืบทอดจากรัชกาลที่9นะคะตามพระราชปณิธานตามรอยเท้าพ่อนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีเรื่องราวนะคะให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะคะรวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีอีกด้วยค่ะดังเช่นที่เราพูดกันอยู่เสมอนะคะว่าการรักทรัพยากรนะคะก็เหมือนกับการรักชาติแล้วก็รักแผ่นดินนั่นเองค่ะครับเพราะฉะนั้นมีข้อมูลนะครับเหมือนได้ตามรอยพระบาทของทั้งสองพระองค์เลยแหละครับค่ะมาถึงโซนที่2ครับของพิพิธภัณฑ์นะครับมีชื่อว่าจากหินสู่ดินและชีวิตนะครับแน่นอนโซนนี้เนี่ยจะจัดแสดงในเรื่องของวัฏจักรนะครับของหินดินแร่นะครับที่จะส่งผลนอกเหนือจากเรื่องสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีในเรื่องของภูมิศาสตร์ครับคุณเอ๋เรื่องของระบบนิเวศนะครับแล้วก็อุทกศาสตร์ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีข้อมูลเกี่ยวกับฟอสซิลนะครับหรือว่าซากดึกดำบรรพ์นะครับคุณเอ๋ที่เกิดจากคณะสำรวจที่เข้าไปพบครับในเกาะเล็กๆที่อยู่ระหว่างเกาะยาวน้อยแล้วก็เกาะยาวใหญ่ที่จังหวัดพังงาด้วยครับเดินลัดเลาะมาครับถึงที่อาคารที่2นะครับชื่อว่าพวงปราดร่วมรวมใจนะครับที่อาคารนี้ครับคุณเอ๋เราจะได้รับความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าชนิดต่างๆที่พบในประเทศไทยนะครับรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชหรือว่าสัตว์ชนิดต่างๆนะครับผมอ่ะลองนึกกันสิว่าป่าชนิดไหนบ้างที่เราพบในประเทศไทยครับหัวเยอะเลยผมนึกออกมีป่าดงดิบป่าเบญจพรรณมีป่าอะไรอีกอะป่าพลุที่เวลาจุดเนี่ยเสียงดังตุ้งตุ้งไม่ใช่นี่มันป่าพลุแล้วครับอ่ะแล้ววันนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับมาถึงริมชายฝั่งทะเลแน่นอนเราต้องพูดถึงป่าชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในบริเวณที่มีดินโคลนเยอะๆแล้วก็น้ำท่วมถึงนั่นก็คือป่าชายเลนนั่นเองครับแล้วก็พืชที่เราพบบ่อยๆก็คือต้นโกงกางนะครับซึ่งตัวต้นโกงกางเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำประเภทต่างๆแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะลงไปสู่น้ำทะเลได้ด้วยดร.นิวคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในอาณาจักรผู้ย่อยสลายในธรรมชาตินั่นเองผู้ย่อยสลายในธรรมชาติ
อะไรครับเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเห็ดนะคะนี่ครับผมราแบคทีเรียสัตว์ในดินสัตว์หน้าดินซึ่งสัตว์เล็กๆ เหล่านี้นะคะก็มีประโยชน์ในห่วงโซ่อาหารนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอาคาร3อาคารฝ่ายเรียนรู้ผู้ฉลาดค่ะเอจะเล่าเรื่องนิเวศชายฝั่งให้ฟังค่ะชายฝั่งนะคะก็เป็นบริเวณตั้งแต่ชายหาดนะคะไปจนถึงบริเวณไหลทวีปบริเวณนี้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศชายหาดระบบนิเวศป่าชายเลนระบบนิเวศหญ้าทะเลและระบบนิเวศปะการังนั่นเองค่ะและประเภทของชายหาดนะคะจริงๆแล้วนะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะก็มีหาดหินหาดทรายแล้วก็หาดโคลนหาดหินนะคะจะประกอบด้วยหินขนาดเล็กๆนะคะไปจนถึงขนาดใหญ่ฝังจมอยู่ในทรายหรือว่าโคลนนะคะหาดทรายนะคะก็จะประกอบไปด้วยทรายอนุภาคขนาดเล็กประมาณ 0.05 ถึง 2.0 มิลลิเมตรเท่านั้นเองเกิดในบริเวณคลื่นและกระแสน้ำที่ไม่รุนแรงมากค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือหาดโคลนค่ะหาดโคลนนะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเกิดจากการทับถมของตะกอนสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่มีขนาดเล็กมากๆประมาณ 0.001 ถึง 0.1 มิลลิเมตรเกิดในบริเวณคลื่นและกระแสน้ำค่อนข้างสงบความลาดชันน้อยค่ะสั่นขนาดนั้นเลยเราขึ้นมาถึงอาคารชั้น5ครับคุณเอกมันต้องสั่นอยู่แล้วเพราะนี่คือจุดที่สูงที่สุดครับเรียกว่าอาคารพิทักษ์ศักยภาพทะเลไทยครับใช่แล้วค่ะแต่การเดินขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเหนื่อยก็จริงแต่พอมาเห็นวิวโดยรอบแล้วเนี่ยโอ้โหหายเหนื่อยเลยค่ะใช่แล้วเดินเข้ามาด้านในนะคะก็จะสัมผัสแอร์เย็นๆสบายๆมีภาพแกลเลอรี่สวยๆเยอะแยะมากมายให้เราได้เรียนรู้กันนะคะมุมนะครับที่น่ามาแวะชมมากๆเลยก็คือนี่เลยเป็นไงภาพกิจกรรมนะครับของหน่วยซิลทหารเรือไทยนะครับดูสิแต่ละกิจกรรมนะต้องผ่านการฝึกฝนโอ้โหให้ร่างกายแข็งแรงนะครับค่ะซิลก็คือย่อมาจาก SE ก็คือ Sea ทะเลนะคะแล้วก็ Air ก็คือ Air อากาศนะคะแล้วก็ L ก็ Land นั่นเองครับผมสามารถที่จะสู้รบนะคะได้ทั้งใต้ทะเลครบเครื่องเลยบนน้ำบนบกสะเทินน้ำสะเทินบกเลยนะเดี๋ยวนะนั่นก็อันนี้ชุดปฏิบัติการแบบใหม่นะกระเป๋าเรากระเป๋าเอไม่ใช่เหรอกล้องทีมงานกล้องทีมงานวอก็เอาด้วยโอ้โหนี่นาฬิกาใครวะนั่นอ่ะอันนี้หน่วยซิลเลยเนี่ยซิลเลยซิลเลยไหมเฮ้ยเอากระเป๋าคืนมายังไงดีต้องแจ้งความแล้วอ่ะโทรเลยโทรเลยดีกว่าโทรเลยค่ะโทรเลยโทรเลยเอามาเอากล้องฮัลโหลฮัลโหลตำรวจเหรอครับยังไงดีคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราพาเที่ยวไหนนะคะต้องคอยติดตามค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอไปตามของคืนก่อนค่ะเดินไปดูนะไปหมดเลยตำรวจครับเดี๋ยวคุณเคยไหมขายสินค้าไม่ได้คู่แข่งก็มากขึ้นต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอยากขายสินค้าให้ได้มากขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มต้นอย่างไรการตลาดแบบเดิมๆโฆษณาหาเงินลงทุนหาช่องทางขายให้มากขึ้นขณะที่คู่แข่งก็มากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่ลงไปให้สินค้าของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและโดนใจผู้ซื้อลองดูตัวอย่างจากของใกล้ตัวคุณก็ได้คำถามคือถ้าคุณอยากเริ่มงานวิจัยคุณจะเริ่มจากอะไรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือคำตอบเพราะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐสถาบันการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
พร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงรายใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบ Open Innovation เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบมีกลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อการเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงที่นี่คือโอกาสพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจต่อยอดจากกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นคำตอบสำหรับทุกงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแวร์อินโนเวชั่นแอนด์เทคโนโลยีโกลว์ www.sciencepark.or.th เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ Science Skyท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะซึ่งวันนี้นะคะดร.ชินและเอ๋ยังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะตรงนี้เป็นแผนที่สมัยใหม่เนาะที่เขาจัดแสดงมีวิธีการน่าสนใจทีเดียวนะครับใช้เป็นลูกบอลเหมือนบอลลูนแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ยิงมาจากหลายๆทิศทางนะคะที่มีวิวสวยมากๆเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะด้านหลังนี้นี่เห็นไหมครับเรือประมงครับใช่แล้วค่ะตรงจุดนี้นี่มองเห็นกว้างเลยพร้อมถึงทะเลสัตหีบด้วยโอ้โหค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับชุมชนอีกด้วยครับผมนั่นก็คือหลวงพ่อดำนั่นเองครับปางสมาธิขนาด5เมตรครับซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก่อนที่จะออกไปทำการประมงครับก็จะมากราบไหว้ขอพรเพื่อให้เดินทางปลอดภัยนั่นเองค่ะจริงๆนะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อเรามาถึงแล้วก็มาเคารพกราบไหว้กันแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวต่อเที่ยวต่อครับผมหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือหมู่บ้านประมงแสมสารนั่นเองค่ะซึ่งแต่เดิมนะคะก็จะมีหมู่บ้านนะคะมีบ้านเพียงไม่กี่หลังเท่านั้นเองแต่ว่าที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีเกาะที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งแบบนี้นะคะทําให้เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ํานั่นเองค่ะและที่นี่นะคะก็กลายเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างที่คุณเอ๋บอกเลยหมู่เกาะบริเวณนี้นะครับได้รับการดูแลให้อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอโดยกองทัพเรือครับและบางเกาะเนี่ยก็อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเที่ยวกันด้วยก็เลยทําให้ชุมชนแสมสารเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมแล้วก็มีคนมาท่องเที่ยวมากขึ้นมากขึ้นเลยล่ะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้มาเที่ยวสัตหีบแล้วเนี่ยถ้าไม่โดนน้ำทะเลเนี่ยเดี๋ยวเขาหาว่าเรามาไม่ถึงมานี้เราต้องไปเที่ยวทะเลแน่นอนครับไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าหาดที่จะพาไปนี่นะคะสวยขนาดไหนไปกันเลยค่ะพร้อมแล้วลุยเลยครับวันหยุดทั้งทีมันต้องอย่างนี้สิครับบรรยากาศดีจริงๆเลยใช่ตอนนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับมาสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมที่อำเภอสัตหีบครับนั่นก็คือที่หาดน้ำคนน้ำใสอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่โอ้หาดน้ำใสครับผมแล้วก็สมชื่อจริงๆเลยเพราะว่าน้ำทะเลเนี่ยใสแจ๋วเลยนะครับใช่ค่ะรวมไปถึงชายหาดด้วยเม็ดทรายนี่ก็ละเอียดเลยครับผมเหมาะแก่การมาพักผ่อนเลยค่ะอุ๊ยดร.นิวครับแต่ว่ามาเที่ยวทะเลอ่ะครับเอ๋ลืมเอาครีมกันแดดมาปวดผิวเสียดูดิผมเนี่ยทามาเรียบร้อยแล้วครับคุณเอ๋และนึกอยู่แล้วว่าคุณเอ๋ต้องลืมเตรียมมานี่เลยครับผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของสวทช.ครับเป็นครีมกันแดดครับ
และยังไม่พอนะช่วยกันยุงได้ด้วยดีอ่ะลองดูลองดูคะมาแบบนี้เนี่ยต้องป้องกันเอาไว้ก่อนครับแล้วต้นยูตัวว่ากลิ่นหอมดีนะหอมเหมือนกลิ่นตะไคร้อ่ะแต่ว่าแอบแพ้ง่ายดูแลดูแลนี่ไงเหมือนกันใช้ได้ทั้งกันแดดกันยุงครับแต่เหมาะสำหรับเด็กเลยสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายโอ้ยดี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 แบบนี้ต้องขอทาหน่อยนอกเหนือไปจากนั้นนะครับนี่เป็นแบบสูตรไร้กลิ่นครับผมมีหลายอย่างมีหลายอย่างมีหลายอย่างอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบไร้กลิ่นนะคะเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมกันแดดก็ได้กันยุงก็ได้จริงครับผมดีจังเลยอ่ะทีนี้อยากรู้ไหมครับตัวคุณสมบัติของครีมอันเนี้ยค่ะมาจากงานวิจัยมันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงอยากรู้อยากรู้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติได้พัฒนาครีมกันแดดสูตรต้นตำรับเดิมให้มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถไล่ยุงได้ด้วยครับโดยใช้กระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตมีชื่อเรียกว่า Nano Structure Lipid Carriers หรือ NLC เป็นการพัฒนาตัวพาอนุภาคนาโนชนิดไขมันที่มีฤทธิ์ในการกันแดดแล้วก็ทำให้ครีมเนี่ยสามารถไล่ยุงได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบสำคัญเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจึงไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองอีกด้วยครับครีมกันแดดแล้วก็ไล่ยุงได้นี้เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้มากขึ้นทำให้เรามีความสะดวกในการใช้งานเพราะได้ทั้งกันแดดแล้วก็กันยุงในหลอดเดียวกันเลยล่ะครับโอ้ยเป็นไงครับบอกแล้วว่าของเขาดีจริงขอบคุณที่เอาของดีมาฝากนะคะครับผมยินดีครับนี่ช่วยทั้งกันแดดแล้วก็กันยุงเห็นไหมใช่แล้วล่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดใครมาสัตหีบนะคะแนะนำให้มาเที่ยวที่นี่เลยค่ะบริเวณหาดน้ำใสนะคะมีทั้งร้านอาหารร้านขายของฝากแล้วก็มีที่พักติดทะเลเลยล่ะค่ะมาทีเดียวเนี่ยครบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชายหาดนะครับเปิดให้เล่นน้ำตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นครับในส่วนของตัวบ้านพักนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาก่อนล่วงหน้าได้เพราะส่วนมากเนี่ยจะเต็มตลอดเลยครับใช่แล้วตอนนี้เป็นไงพร้อมยังครับพร้อมแล้วผิวพร้อมสู้แดดแล้วค่ะตอนนี้ก็อยากไปสูดอากาศดีๆริมทะเลมาทั้งทีต้องไปดูซะหน่อยไปกันค่ะพร้อมนะครับThailand Sai Park Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยโดย TCEP ภายในเป็นอาคาร4ชั้นมีห้องโถงนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบอร์ดรูมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนานิทรรศการงานเลี้ยงและงานแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คนศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรด้วยการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดเมื่อเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีเราสองคนก็อยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการครับสวยไหมคะโอ้โหกระเป๋าใช่ไหมครับกระเป๋ากระเป๋าสวยมากมองแวบแรกมาจากญี่ปุ่นแน่นอนไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะเป็นฝีมือของคนไทยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเลยเป็นเครื่องผมของแท้ถึงแล้วครับจุดหมายต่อไปของพวกเรานะครับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลครับโดยกองทัพเรือครับที่นี่เนี่ยนะครับนอกเหนือจะเป็นแหล่งอนุรักษ์แล้วนะครับก็ยังมีส่วนของจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลไทยด้วย
ซึ่งสร้างขึ้นโดยกองทัพเรือตั้งแต่ปี2493แล้วนะครับโอ้โหเกือบ70ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าการดำเนินงานของที่นี่นะคะเขาจะอนุบาลเต่าทะเลเนี่ยตั้งแต่เป็นไข่นะคะแล้วก็เติบโตขึ้นมาจากหลุมฟักเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถที่จะกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ดูแลอย่างดีเลยทีเดียวค่ะแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วพร้อมไปดูเต่าทะเลกันไหม Let's go ครับไปกันค่ะโซนที่1ครับเป็นอะควาเรียมนะครับที่จัดแสดงเต่าทะเลไทยนะครับในที่นี้เนี่ยก็จะมีเต่าทะเลให้ดูหลายชนิดเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยบ่อนี้จะคัดอายุมาแล้วตั้งแต่3ถึง10ปีนะครับจริงๆก็เป็นโซนที่พักรอไว้เตรียมที่จะปล่อยลงสู่ทะเลต่อไปครับค่ะดูสิน่ารักมากเลยอะค่ะมันก็มีแบบขนาดต่างๆกันเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ที่นี่ก็จะตัวแบบใหญ่แล้วเนาะตัวใหญ่ครับเราก็ได้ดูอย่างใกล้ชิดเลยนะแบบนี้เลยนะครับใกล้ชิดเต่าทะเลพูดถึงมุมนี้นะคะเราก็เห็นแบบกว้างๆเลยเห็นเต่าทะเลหลายตัวเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปเห็นแบบใกล้ๆเนี่ยสามารถเดินไปดูได้ตรงนั้นเลยผ่านกระจกเลยค่ะปลอดภัยค่ะตัวต้นนิ้วน่ารักมากเลยอ่ะตัวเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ่ออนุบาลเต่านั่นเองค่ะ บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีลูกเต่านะคะที่อายุประมาณ 1-5 เดือนเท่านั้นเองอย่างบ่อนี้เนี่ยตัวเล็กๆขนาดนี้ก็ประมาณ 1-2 เดือนค่ะครับผมก็จะมีเต่ากระกับเต่าตะหนูนะฮะอยู่บริเวณนี้นะครับผมมาที่นี่แล้วนะครับถ่ายรูปเล่นได้นะครับแล้วแต่ไม่ต้องให้อาหารนะเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้อยู่แล้วนะครับซึ่งอาหารของพวกเต่าเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นปลาที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นพวกกลุ่มสาหร่ายทะเลครับข้อควรระวังนะคะในการมาชมลูกเต่าเล็กๆแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าอุ๊ยเขามีกระดองแล้วกระดองเขาอาจจะแข็งแรงแล้วก็จริงแต่ว่าก็ยังแข็งแรงไม่เพียงพอนั่นเองเพราะฉะนั้นห้ามสัมผัสค่ะครับผมตัวโตขึ้นมาแล้วนะคะครับผมก็นี่ขึ้นอนุบาล2แล้วเนาะใช่แล้วเมื่อกี้อยู่ใกล้ๆกันเป็นเต่าที่เป็นตัวเล็กๆนะครับอันนี้ก็ขยับไซส์ขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนตั้งแต่5เดือนถึง2ปีนะครับที่พร้อมและรอจะปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะตัวมันก็แบบมีสีขาวๆสวยดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ลักษณะของกระดองที่ใช้ในการแยกประเภทเนี่ยเริ่มชัดมากขึ้นแล้วนะถ้าเป็นตัวเล็กๆเราก็อาจจะแยกไม่ออกนะครับบ่อนะคะบ่อนี้ใหญ่มากๆเลยที่เห็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นพวกเต่าทะเลนะคะที่ได้รับการบาดเจ็บนะคะแล้วก็นำขึ้นมารักษาที่โรงพยาบาลเต่าทะเลหลังจากนั้นก็จะมาอยู่ในบ่อนี้บ่อนี้เรียกว่าบ่อพักฟื้นเพื่อรอดูอาการนั่นเองค่ะพร้อมแข็งแรงเมื่อไหร่ก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วพูดถึงนะคะเต่าเนี่ยเขาก็มีอาหารใช่ไหมอาหารของเขาเนี่ยก็มีเป็นพวกสาหร่ายสาหร่ายอะไรบ้างอะดร.นิวก็จะมีสาหร่ายพวงองุ่นนะครับแล้วก็สาหร่ายเนี่ยที่เป็นลักษณะของสาหร่ายทะเลชนิดต่างๆนะครับที่นี่เขาก็จะมีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายด้วยนะเพราะว่าจะต้องมาใช้เป็นอาหารที่เพาะเลี้ยงเต่าที่นี่ครับแล้วก็เข้ามาถึงในส่วนนี้นะครับเป็นโซนนิทรรศการเกี่ยวกับเต่าทะเลไทยครับคุณเอ๋ครับค่ะรู้ไหมเนี่ยว่าเต่าทะเลไทยเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยที่เราพบกันเยอะสุด4ชนิดมีอะไรบ้างที่รู้จักเนี่ยเคยได้ยินแต่เต่ามะเฟืองอ่ะถูกต้องนะครับมีเต่ามะเฟืองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของเขาเรียกว่าเต่ากระดองนิ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับไซส์ของมันเนี่ยนะครับบางทียาวไปถึง2เมตรเลยนะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเกือบครึ่งตันเลยแหละครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือเต่าตะหนูนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของเต่ากระดองแข็งนะครับที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับในส่วนที่3ก็คือเต่ากระครับเต่ากระเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษนะปากเขาเนี่ยจะเป็นโค้งงอคล้ายๆกับตัวเหยี่ยวครับส่วนกลุ่มที่4ก็คือเต่าหญ้าครับหรือว่าเต่าสังกะสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเต่าที่พบมากในประเทศไทยธรรมดาเนี่ยพอเวลาเราเห็นเต่าเราก็จะบอกว่าเนี่ยเต่าแต่จริงแล้วเนี่ยก็จะมีประเภทมีพันธุ์ของมันนะคะที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะพูดถึงนะคะเต่าทะเลเนี่ยมีสัญชาตญาณในการรับรู้ทิศทางอย่างมากเลยยังไงครับเขาสามารถที่จะรู้ว่าเวลาที่เขาเนี่ยคะขึ้นมาจากหลุมฟักแล้วเนี่ยคะจะลงไปทางทะเลเนี่ยทะเลอยู่ตรงไหนก็จะแบบพุ่งตรงไปเลยเดินไม่ได้ถูกทางหรือแม้แต่กระทั่งเต่าทะเลที่โตแล้วนะคะเขาอยากจะผสมพันธุ์ที่เขาผสมพันธุ์กันในน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะขึ้นมาวางไข่บริเวณชายฝั่งเนี่ยเขาจะจำได้เลยว่าตรงจุดไหน
ที่เขาเคยเกิดหรือว่าเคยวางไข่อยู่ตรงนั้นโอ้โหเพราะฉะนั้นจะกลับมาในเขาเรียกบริเวณใช่บริเวณแถวๆนั้นก็คืออาจจะเป็นหาดนั้นเกาะนั้นอะไรแบบนี้ค่ะมาแป๊บเดียวเองนะครับยังได้ข้อมูลเยอะแยะขนาดนี้นะครับยังไงต้องแวะมาเที่ยวกันนะครับใช่แล้วล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างครับโปรแกรมท่องเที่ยวที่อำเภอสัตหีบครับผมไปไหนกันมาบ้างครับโอ้โหวันนี้นะคะมาเที่ยวสัตหีบนะคะได้เที่ยวหลายที่เลยค่ะเดี๋ยวจะไปชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะคะรวมถึงเราก็ไปสูดอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วก็ไปสัมผัสน้ำทะเลใสๆนะคะที่หาดน้ำใสนั่นเองด้วยค่ะครับผมพยานท่องเที่ยวกันครบถ้วนหมดแล้วนะครับมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยอยู่แน่นอนนั่นก็คือช่วงแซนด์ควิสนะคะคำถามของเรามีอยู่ว่ามาทะเลแบบนี้ต้องใช้ครีมกันแดดอย่างแน่นอนแต่ว่าครีมกันแดดที่สวทช.เป็นคนคิดค้นแล้วก็วิจัยขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะใช้กันแดดได้แล้วยังสามารถไล่สัตว์ชนิดใดได้อีกด้วยเวลา3ตัวเลือกครับข้อ1 1ไล่ยุงครับข้อ2ใช่เปล่านะข้อที่2มาทะเลต้องไล่ฉลามแน่นอนแบบนิทานลงไปดำน้ำปุ๊บนี้ฉลามกระเจิงเลยเหรอคะได้ไหมอ่ะไม่รู้ตัวเลือกที่3ครับค่ะไล่กุ้งแห้งครับไล่กุ้งแห้งแล้วเราจะหาอะไรมาใส่ในส้มตำบ้างไม่รู้แล้วครับแต่ว่าคุณผู้ชมเลือกอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะที่ Facebook Fanpage Science Guide TV พิมพ์ติดกันเลยนะคะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะรายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ